ราคาปกติแล้วอยู่ที่ 1,70,000 บาทเราไม่ขายเราขายอยู่ที่ 899,000 บาทค่ะพี่แหม่มบอกเลยนะคะว่าจำนวนจำกัดค่ะจำนวนจำกัดค่ะคือระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลังให้ด้วยค่ะพี่แหม่มชีวิตง่ายขึ้นใช่ค่ะสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ Mazda Able นวนครนะคะพี่แหม่มที่ปรึกษาการขายค่ะค่ะน้องแนนค่ะที่ปรึกษาการขายค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนนก็จะพาพี่แหม่มมาแนะนำโปรโมชั่นดีๆของทาง Able Mazda ค่ะค่ะมีอะไรบ้างคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนนจะมาแนะนำตัวกระบะ4ประตูนะคะ BT50 ของเราคันนี้ใช่ค่ะคันนี้เลยค่ะพี่แหม่มคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาขายจะอยู่ที่ 1,70,000 บาทค่ะค่ะแต่วันนี้เราไม่ขายค่ะพี่แหม่มแล้วน้องแนนขายที่ราคาเท่าไหร่คะวันนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะราคาปกติแล้วอยู่ที่ 1,70,000 บาทเราไม่ขายเราขายอยู่ที่ 899,000 บาทค่ะพี่แหม่ม 899,000 บาทใช่ค่ะพี่แหม่มแล้วรถคันนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างคะอ๋อฟังก์ชันเหรอคะเดี๋ยวแนนจะพาพี่แหม่มไปชมนะคะว่าฟังก์ชันภายนอกและภายในมีอะไรบ้างค่ะไปเลยค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะพี่แหม่มรถคันนี้นะคะพี่แหม่มจะเป็นกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ค่ะพี่แหม่มคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ 1.9 ค่ะลิตรนะคะค่ะแล้วก็แรงม้าจะอยู่ที่150แรงม้าค่ะค่ะแรงบิดจะอยู่ที่350นิวตันเมตรค่ะพี่แหม่มจ้ะส่วนการตกแต่งภายนอกนะคะทางด้านหน้าของเราค่ะไฟหน้าของเราจะเป็นแบบLED โปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็สามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้ค่ะพี่แหม่มมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะคะนอกจากนั้นไม่พอค่ะพี่แหม่มมีอะไรบ้างคะเรามีไฟตัดหมอกให้ด้วยไฟตัดหมอกของเรานะคะจะเป็นแบบ LED ค่ะค่ะแล้วก็ด้านหน้าของเรานะคะพิเศษกว่านั้นก็จะมีเซ็นเซอร์กับระยะด้านหน้าให้ทั้งหมด4จุดเลยค่ะ4จุดเลยเหรอคะใช่ค่ะมีทั้งหมด4จุดเลยคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะค่ะส่วนล้อของเราจะเป็นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วค่ะพี่แหม่มค่ะยางของเราจะเป็นยางบริสโตนอย่างดีเลยค่ะพี่แหม่มคะอู้ได้ยางบริสโตนด้วยใช่ค่ะส่วนกระจกมองข้างของเรานะคะพี่แหม่มสามารถปรับและพับไฟฟ้าได้ค่ะค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างน้องแนนคะน้องแนนคะนี่สัญลักษณ์อะไรคะอ๋อตัวนี้นะคะสัญลักษณ์ตัวนี้เลยก็จะเป็นระบบABSM นะคะหรือเขาเรียกว่าระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนค่ะพี่แหม่มค่ะส่วนมือจับของเรานะคะพี่แหม่มก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมจะดูเรียบหรูดูมีสง่าราศีค่ะพี่แหม่มค่ะโอเคค่ะเราเรียบหรูเนาะใช่เรียบหรูมากค่ะพี่แหม่มค่ะแล้วก็บันไดข้างของเรานะคะก็จะดูใหญ่ทนทานนะคะใหญ่เนี่ยหมายถึงเราหรือว่าบันไดข้างบันไดข้างค่ะพี่แหม่มกว้างนะคะค่ะเวลาที่เราขึ้นรถก็เราสามารถเหยียบได้อย่างสบายเท้าได้เต็มเท้าเลยค่ะไซส์นี้ขึ้นได้ใช่ค่ะใหญ่กว่าพี่แหม่มก็ขึ้นได้ค่ะพี่แหม่มสบายใจแล้วเนาะโอเคค่ะส่วนหลังคาของเราก็จะมีตกแต่งด้วยราวหลังคานะคะดูเรียบหรูนะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วเดี๋ยวนันจะพาพี่แหม่มมาดูด้านหลังของเราบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะได้ค่ะส่วนด้านหลังของเรานะคะพี่แหม่มกันชนท้ายของเรานะคะจะดูเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถนะคะซึ่งจะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยค่ะทั้งหมด4จุดเลยค่ะ4จุดเลยเหรอคะใช่ค่ะพี่แหม่มนอกนั้นยังไม่พอนะคะพี่แหม่มจะมีกล้องมองหลังให้ด้วยค่ะกล้องมองหลังด้วยใช่ค่ะนอกจากกล้องมองหลังแล้วยังไม่พอนะคะมีอะไรอีกคะน้องแนนมีระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลังให้ด้วยค่ะพี่แหม่มชีวิตง่ายขึ้นใช่ค่ะสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยค่ะชีวิตง่ายขึ้นมากค่ะจากนั้นไม่พอนะคะเรามีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะคะพี่แหม่มค่ะโอเคค่ะดูเป็นไงบ้างคะดูดีดูมีสไตล์ไหมคะภายนอกมากมากเลยค่ะในราคาเพียง 899,000 บาทค่ะพี่แหม่มระบบความปลอดภัยเรามาพร้อมเลยณตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมออปชันภายในกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะคะได้ค่ะเชิญพี่แหม่มด้านฝั่งคนขับค่ะได้ค่ะน้องแนนคะ
ค่ะพี่แหม่มอันนี้คือห้องโดยสารภายในของเรานะคะค่ะตัวนี้มันเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับคริชคอนโทรลที่สำคัญความหรูหราความพรีเมียมมาพร้อมกับเบาะหนังและที่สำคัญมีเบาะปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะคะสุดยอดแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่9นิ้วรองรับ Apple CarPlay เลยเหรอคะใช่ค่ะเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่รองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายใช่ไหมคะใช่ค่ะและก็ Android Auto ด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาชมห้องโดยสารด้านหลังเนาะว่ามันจะสวยเหมือนกับด้านหน้าหรือเปล่าแล้วฟังก์ชันจะดีแค่ไหนนะคะห้องโดยสารด้านหลังนะคะน้องแนนเน้นความสะดวกสบายนะคะมาพร้อมกับเบาะไอโซฟิกที่สำคัญตัวนี้มีที่พักแขนให้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะแต่แน่นมาพร้อมกับที่วางแก้วด้านหลังนะคะเราสามารถนั่งสะดวกสบายมาพร้อมกับตัวสาย USBและที่สำคัญเรายังมีแอร์ให้กับผู้โดยสารได้เย็นฉ่ำกันไปเลยเนาะมีแอร์ด้วยเหรอคะใช่ค่ะ BT 50 Pro เราขับกระบะเหมือนได้ฟิลรถเก๋งอ๋อสุดยอดเลยค่ะพี่แหม่มค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตทีนี้นะคะด้านหลังของเราเนี่ยพิเศษสุดๆเลยเราจะมีช่องเก็บสัมภาระนะคะเราสามารถแยกทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะดึงจากตรงนี้ปึ๊ดเข้าให้นี่ค่ะเราก็จะเจอช่องเล็กๆแบบนี้เราสามารถเก็บสัมภาระตรงนี้ได้เลยอ่ะน้องแนนลองเปิดฝั่งนู้นดูนี่ค่ะเราสามารถเก็บสัมภาระที่มีทรัพย์สินของมีค่าได้จากตรงนี้เลยนะคะเก็บซ่อนได้ไหมคะพี่แหม่มคะมีอะไรให้ซ่อนไหมคะเผื่อเก็บซ่อนกิ๊กประมาณเนี้ยค่ะได้ค่ะสุดยอดเลยค่ะเบาะด้านหลังของเรานะคะจะเน้นความหรูหราสะดวกสบายให้อารมณ์ฟิลเหมือนรถเก๋งในระดับก็คือเป็นแบบพรีเมียมนะคะน้องแนนคะค่ะนอกจากรุ่นนี้แล้วมีรุ่นไหนอีกไหมคะที่มีราคาพิเศษที่มาสเตอร์เอเวอร์นวนครโอเคค่ะมีรุ่นไหนบ้างคะน้องแนนนอกจากรุ่นนี้แล้วนะคะเราก็จะมีกระบะ DT นะคะ Open Cab ค่ะที่ธรรมดานะคะจากราคา 714,000 บาทค่ะพี่แหม่มเราไม่ขายค่ะไม่ขายราคานี้ใช่ค่ะแล้วขายราคาไหนคะเราลดเหลือ 589,000 บาทค่ะพี่แหม่มแล้วยังมีรุ่นอื่นอีกไหมคะมีค่ะมารุ่นที่2นะคะรุ่นที่2จะเป็นกระบะแคปเช่นกันค่ะจะเป็นตัว S นะคะราคาจะอยู่ที่ 787,000 บาทค่ะเราไม่ขายค่ะพี่แหม่มเราขายที่ราคาไหนดีคะขายที่ 659,000 บาทค่ะ659,000 บาทตัวนี้เป็นตัวยกสูงใช่ค่ะตัวยกสูงค่ะแล้วมีรุ่นอื่นอีกไหมคะมีค่ะตัวนี้จะเป็นกระบะแคปเหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยค่ะพี่แหม่มค่ะค่ะเป็นตัว S นะคะค่ะราคาขายปกติแล้วจะอยู่ที่ 891,000 บาทค่ะพี่แหม่มแล้วน้องแนนราคาที่ 729,000 บาทค่ะราคานี้ขายที่729,000 บาทได้ค่ะติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะน้องแนนค่ะสามารถติดต่อเราได้ที่ Mazda Able นวนครนะคะหรือโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี่เลยค่ะติดต่อฝ่ายขายใช่ค่ะขอบอกไว้เลยว่าบอกอะไรอีกคะรถของเราอะค่ะพี่แหม่มเรากระซิบใช่ไหมไม่ได้ค่ะค่ะเราต้องพูดดังๆค่ะพี่แหม่มอ๋อต้องพูดดังๆนะคะใช่ค่ะชัดๆนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะราคารถขนาดนี้นะคะรถของเรามีจำนวนจำกัดนะคะจำนวนจำกัดด้วยใช่ค่ะบอกเลยนะคะว่าจำนวนจำกัดค่ะค่ะแล้วเราจะมีฝ่ายขายคอยดูแลแล้วก็บริการให้กับคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะที่ Mazda Able นวนครเท่านั้นนะคะขอย้ำว่าที่ Mazda Able นวนครเท่านั้นนะคะวันนี้แหม่มพี่แหม่มและน้องแนนขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ